คลิปนี้จะเป็นวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ออนไลน์แล้วไม่เจอเพื่อนนะครับหรือว่าออนไลน์แล้วไม่เจอผมนะครับเวลาผมสตรีมเนาะอันดับแรกเนี่ยให้เราเช็คเวอร์ชันของเกมก่อนว่าเกมในเครื่องเรานะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าสามารถเช็คได้ที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับถ้ามันไม่ขึ้นให้อัปเดตแปลว่าเกมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดของ Android ตอนนี้คือ1.1.1 นะครับ iOS คือ 1.0.7 นะครับณวันนี้นะวันที่22ธันวานะครับถ้าใครที่เพิ่งมาดูเนี่ย อย่างเช่นมกราแล้วเพิ่งมาดูเนี่ยเกมอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็ลองเช็คดูเนาะต่อไปเนี่ยให้เราดูเซิร์ฟเวอร์นะครับเราแต่ที่ออนไลน์นะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกก็นั้นแนะเพื่อนว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับปกติเนี่ยผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์4ใช่ไหมผมก็เลือกเซิร์ฟเวอร์4ครับตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟเวอร์4นะครับถ้าใครเข้าเซิร์ฟเวอร์4แล้วก็แปลว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะจากนั้นให้เราเลือกประเทศนะครับอย่างเช่นเราจะวิ่งประเทศไทยใช่ไหมเราก็เลือกธงประเทศไทยนะครับเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับประเทศเดียวกันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้เราแตะที่ฟันเฟือง2รอบนะครับปุ๊บมันจะขึ้นหน้า setting นะให้เราดูข้างล่างเห็นไหมครับ connection server จะเป็นพื้นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นโซนเซิร์ฟเวอร์หลักๆที่เราจะเจอก็คือเอเชียกับ RUE นะครับให้เรา re-server เป็นเอเชียนะครับถ้าใครที่เป็น RUE เนี่ย re-server เป็นเอเชียนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเป็นเอเชียเนี่ยให้ re-server เป็น RUE ก็ได้นะครับจะให้ใคร re ก็ได้แต่ว่าให้มันตรงกันนะ RUE เห็นไหมครับRUE นะเดี๋ยวผมจะรีเป็นเอเชียนะครับให้ตรงนี้มันตรงกันนะครับเอเชียก็คือเอเชียนะ RUE ก็คือ RUE นะครับถ้าเพื่อนเป็นเอเชียเราเป็น RUE เราก็ไม่เจอกันนะครับวิธีการรีเซิร์ฟเวอร์ให้เราแตะมาตรงนี้แล้วก็แตะรูปบ้านนะครับแต่ที่ออนไลน์แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์4เหมือนเดิมคือเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับแล้วก็แตะตรงนี้2รอบเอเชียแล้วนะครับเห็นไหมเอเชียแล้วตอนนี้คือมันเวลาเราจบงานอ่ะแล้วมันกลับมาหน้านี้นะครับเซิร์ฟเวอร์มันจะเปลี่ยนนะก็ลองเช็คดูนะครับตรงนี้ว่าเป็น RUE หรือว่าเป็นเอเชียนะครับครับเวลาเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยให้เราเวลาเราเข้าออนไลน์มาแล้วให้เราเช็คตรงนี้ก่อนว่าเป็นเอเชียไหมเนี่ยตอนนี้ผม RUE เห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆของมันนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นเอเชียนะแล้วก็แตะรูปบ้านนะครับรีจนได้เอเชียครับเอเชียแล้วนะครับงั้นก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับใครที่ออนไลน์แล้วไม่เจอกันนะครับหรือว่าเวลาที่ผมสตรีมแล้วเนี่ยไม่เห็นงานผมนะครับหรือว่าผมไม่เห็นงานเนาะให้เราครีตรงนี้เป็นเอเชียนะครับส่วนใหญ่นะผมจะเล่นเอเชียนะครับข้างล่างตัวเล็กๆนะครับเห็นไหม connection server asia นะครับ asia ให้มันเป็นคำว่าเอเชียนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้า